ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายธรรมะในคราวนี้อาตมาภาพจะนำคำว่าอันตรายของภิกษุสามเณรผู้บวชใหม่4ประการมาเป็นธรรมะบรรณาการให้กับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังตามบาลีท่านกล่าวถึงภัยสำหรับผู้ที่บวชเป็นพระภิกษุสามเณรในพระธรรมวินัยจะเป็นเหตุให้การประพฤติพรหมจรรย์จะไม่ยั่งยืนก็คือจะต้องลาทิขาบทไปหรือว่าสึกไปภัยของพระภิกษุสามเณรที่บวชเข้ามาใหม่ๆนั้นมีอยู่4ประการด้วยกันนั่นก็คือในประการแรกโอมิภัยนั่นก็หมายถึงภัยคลื่นในที่นี้ท่านก็เปรียบเหมือนคลื่นก็คืออดทนต่อคำสั่งสอนไม่ได้เกิดความขึงเครียดขับใจเบื่อหน่ายในคำตักเตือนสั่งสอนเพราะว่าการใช้ชีวิตคารวะจะทำอย่างไรก็ได้แต่ว่าพอบวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาแล้วจะต้องมีคำสอนและข้อบังคับที่เรียกว่าวินัยหรือว่าเรียกว่าศีลข้อจำกัดในการประพฤติปฏิบัติตามธรรมมีอยู่มากมายเมื่อถูกอบรมบ้างเมื่อถูกสั่งสอนบ้างก็ทนไม่ได้ก็หาทางที่จะคือขาดาเพศไปในประการที่สองก็คือกุมภีภัยท่านก็เปรียบเหมือนว่าภัยก็คือจระเข้ก็คือเห็นแก่ปากแก่ท้องถูกจำกัดด้วยระเบียบวินัยที่เกี่ยวกับการบริโภคก็เลยอดทนไม่ได้เพราะว่าการใช้ชีวิตแบบคารวะจะกินเมื่อไหร่เมื่อไรก็ได้จะไปสุขสำราญในเรื่องของการอยู่การกินยังไงก็ได้แต่ว่าถ้าบวชมาในพระพุทธศาสนาแล้วเนี่ยการเป็นอยู่ก็เป็นอยู่ด้วยศรัทธาของญาติโยมทั้งหลายฉะนั้นถ้าเห็นแก่ปากกระท้องไอ้นุ่นก็ผิดวินัยนี่ก็ผิดวินัยจะฉันก็ไม่ได้จะบริโภคก็ไม่ได้ก็เลยเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายก็เลยสึกขาลาเพศไปในประการที่3ก็คืออวตภัยภัยคือน้ำบนท่านก็เปรียบเหมือนว่าเมื่อบวชมาแล้วก็ภาวะพวงใฝ่ในกามสุขตัดใจจากกามสุขไม่ได้เป็นภัยของผู้ที่บวชใหม่ก็คือยังวนเวียนอยู่ในภัยเหล่านี้ยังปรารถนากามสุขอยู่ก็ทนไม่ได้ในประการที่4ก็คือโอสุกาภัยภัยคือปลาร้ายปลาร้ายในที่นี้ก็คือท่านในทะเลก็คือปลาฉลามท่านก็เปรียบเหมือนว่าเมื่อบวชมาแล้วก็ยังมีความปรารถนาในเรื่องของเพศในเรื่องของรักผู้หญิงในทั้ง4ประการเนี่ยเป็นอันตรายของผู้ที่บวชใหม่ทั้ง4ประการคืออดทนต่อคำสั่งสอนไม่ได้เห็นแก่ปากแก่ท้องใฝ่ฝันทะเยอทะยานในกามสุขแล้วก็รักผู้หญิงภัยทาง4ประการเหล่านี้เป็นภัยที่ก่อให้เกิดความมัวหมองแล้วก็โรคศรัทธาเป็นอันตรายต่อการดำรงอยู่ในสามนาเพศก็ถือว่าเป็นเหตุทำให้ผู้บวชในธรรมวินัยนั้นประพฤติพรหมจรรย์อยู่ไม่ได้ยั่งยืนนั่นเองแล้วก็จะต้องประสบภัยต่างๆอีกมากมายท่านก็เปรียบเหมือนว่าเป็นภัยธรรมชาติน้ำท่วมฝนตกพายุไฟไหม้ก็เหล่านี้แหละก็คือเป็นภัยข้อแรกก็คืออดทนต่อคำสั่งสอนไม่ได้ส่วนภายในประการที่2ก็คือจากมนุษย์ที่
ก่อเวรก่อกรรมขึ้นก็คือการปล้นการฆ่าการชิงทรัพย์ก็เป็นภัยในข้อที่2ก็คือเห็นแก่ปากแก่ท้องและในประการที่3ก็คือภัยจากอมนุษย์ก็คือพวกยักษ์บ้างพวกผีปีศาจบ้างท่านก็เปรียบเหมือนว่าผู้ที่บวชเข้ามาแล้วใฝ่ฝันทะเยอทะยานในเรื่องของกามคุณส่วนภายในประเภทที่4ก็คือภัยจากปัญหาของสังคมแล้วก็เศรษฐกิจแล้วก็ปัญหาทางบ้านเมืองทั้งหลายท่านก็เปรียบเหมือนว่าการลักผู้หญิงการเห็นภัยเหล่านี้ที่ทำให้พระภิกษุสามเณรที่ผู้ที่บวชเข้ามาใหม่ๆอยู่ได้ไม่นานเพราะว่าเห็นว่าพระธรรมวินัยนั้นเป็นธรรมวินัยที่ทำให้อึดอัดคาดหวังว่าจะอยู่แบบสุขสบายแต่ก็ไม่ใช่อย่างนั้นฉะนั้นในข้อแรกพระภิกษุสามเณรที่บวชใหม่ก็ต้องมีความอดทนจะต้องไม่เบื่อหน่ายต่อคำสอนของอุปัชฌาย์อาจารย์แล้วก็ไม่เกียจคร้านในธรรมในการทำกิจวัตรของสงฆ์ต้องปฏิบัติตามคำของอุปัชฌาย์อาจารย์ต้องทำวัดเช้าวัดเย็นต้องบิณฑบาตต้องทำความสะอาดที่อยู่อาศัยเพราะว่าเป็นกิจของพระภิกษุสามเณรแล้วก็กายวาจาใจจะต้องตั้งอยู่ในพระวินัยไม่ให้คลาดเคลื่อนไปจากพระธรรมวินัยเพราะว่าคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนานั้นสอนเรื่องความมีมารยาทมีความเรียบร้อยพระภิกษุสามเณรหรือว่าผู้ที่บวชเข้ามาใหม่ๆจะต้องทำกิจวัตรเหล่านี้ให้ได้ส่วนในประการที่2ก็คือผู้ที่บวชใหม่ภิกษุสามเณรผู้บวชใหม่ก็คือที่เห็นแก่ปากแก่ท้องมีความอดทนไม่ได้อย่างเนี้ยก็คือจะต้องรู้ว่าเมื่อบวชเข้ามาแล้วเนี่ยไม่ใช่กินเพื่ออยู่หรือว่าไม่ใช่ในเรื่องของการอยู่การกินแต่ว่าผู้ที่บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนานั้นจะต้องยังอัตภาพให้เปลี่ยนไปได้เท่านั้นเพื่อการประพฤติปฏิบัติคือฉันเพื่อยังอัตภาพให้เปลี่ยนไปเพื่อการประพฤติปฏิบัติธรรมเท่านั้นเองในประการที่3ภิกษุสามเณรผู้บวชใหม่ยังหลงละเริงเพลิดเพลินในกามคุณทั้ง5รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสก็เป็นเหตุให้มีความทะยานอยากไม่รู้จักจบจักสิ้นก็อยากจะสัมผัสอยากจะถูกต้องในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเหล่านั้นก็เกิดความกังวลกังวายเกิดความไม่สบายใจเกิดความร้อนใจที่สุดแล้วก็เรียกร้องถึงการศึกไปเป็นเพศฆราวาสที่มากกว่าในประการที่4ก็คือภิกษุสามเณรผู้บวชใหม่ก็จะมีความรักความใคร่กับผู้หญิงเพราะว่าพอโตขึ้นมาเป็นหนุ่มแล้วเนี่ยก็กระสับกระส่ายในเรื่องของเพศตรงข้ามก็ทำให้ตัวเองนั้นไม่สามารถที่จะประพฤติพรหมจรรย์อยู่ได้ที่สุดแล้วเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของสุขาลาเพศไปหรือว่าทำความเสียหายผู้ที่บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาเนี่ยจะต้องมีหิริจะต้องมีโอตตัปปะคือความละอายความเกรงกลัวต่อบาปไม่กล้าทำชั่วไม่กล้าพูดชั่วไม่กล้าทำความชั่วต่างๆให้เกิดขึ้นกับตนเองเพื่อที่จะรักษาความบริสุทธิ์ในภาวะของความเป็นภิกษุสามเณรเอาไว้นั่นเองฉะนั้นภัยอันตรายของภิกษุสามเณรผู้บวชใหม่เมื่อหวังความเจริญหวังความก้าวหน้าแล้วเนี่ยก็ควรจะระวังในเรื่องอันตรายทั้ง4อย่างก็คือในประการแรกก็คืออดทนต่อคำสั่งสอนไม่ได้เบื่อหน่ายคำสั่งสอนขี้เกียจทำตามด้วยและขี้เกียจทำกิจวัตรประจำวันด้วยอันในประการที่2ก็คือเห็นแก่ปากแก่ท้องอดทนต่อความอยากไม่ได้ก็คืออยากจะกินนู่นอยากจะกินนี่แบบอิสระเสรีอันนั้นก็ทำไม่ได้เพราะว่าเป็นสมณะเพศแล้วเนี่ยก็ต้องรู้จักประมาณในการบริโภค
ในประการที่สามก็เพลิดเพลินในกามคุณทะยานอยากจะมีความสุขในเรื่องของกามคุณมากยิ่งขึ้นอยากจะมีรูปรสกลิ่นเสียงให้มากยิ่งขึ้นอันนั้นพอบวชแล้วก็ทำไม่ได้รักใคร่ผู้หญิงก็ยิ่งจะทำไม่ได้ใหญ่เพราะว่าเป็นพระเป็นเนนเนี่ยตั้งอยู่ในความเลื่อมใสศรัทธาของคารวะญาติโยมทั้งหลายฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติในการบวชเข้ามาก็จะต้องระวังฉะนั้นอันตรายของภิกษุสามเณรนั้นจึงมีดังที่กล่าวมาในครั้งพุทธกาลมีภิกษุบวชใหม่อยากจะศึกก็คิดว่าการบวชนั้นยุ่งยากจะทำอะไรก็ไม่ได้ก็จะไปลาอาจารย์พระพุทธเจ้ารู้วาระจิตก็เลยไปดักรอแล้วก็บอกเธอว่าในศาสนาของเรานั้นฉะไหนจึงบวชมาแล้วเนี่ยจึงจะยอมแพ้ต่อกิเลสล่ะท่านก็เล่าให้ฟังว่าการเป็นอยู่เป็นสมณะเป็นพระเนี่ยเป็นอยู่ยากก็อยากจะออกไปเป็นคฤหัสถ์ญาติโยมแล้วทำบุญทำกุศลก็จะอาจจะดีฝ่าเพราะว่าข้อห้ามในพระวินัยในพระปฏิโมกข์นั้นมีมากก็คงจะรักษาไม่ได้พระพุทธเจ้าก็ทรงแนะนำให้รักษาเพียงข้อเดียวก็คือรักษาใจรักษาใจไม่ให้คิดชั่วรักษาใจไม่ให้พูดชั่วรักษาใจไม่ให้ทำชั่วท่านก็รับปากว่าเท่านี้ก็ทำได้ไม่นานท่านก็บรรลุอรหันต์ฉะนั้นการบวชในพระพุทธศาสนานั้นถึงแม้ว่าภัยต่างๆจะเกิดขึ้นไม่ว่าภัยคือความขี้เกียจอดทนต่อคำสั่งสอนไม่ได้ภัยคือเห็นแก่ปากแก่ท้องคือต้องการจะกินภัยคือการติดในกามสุขคือรูปรสกลิ่นเสียงแล้วก็ภัยคือรักเพศตรงข้ามที่สุดแล้วเนี่ยก็อยู่ที่ว่าจะรักษาความเป็นสมณะเพศไม่ได้ก็คือรักษาที่การกระทำรักษาที่คำพูดรักษาที่ใจนั่นเองให้อยู่ในความดีความงามฉะนั้นการบวชก็ไม่ใช่ของยากแต่ว่าก็ไม่ใช่ของง่ายสำหรับผู้ที่ยังไม่คิดว่าบวชมาแล้วเพื่อที่จะละถ้าบวชมาเพื่อจะละอันนั้นก็เป็นของง่ายแต่ถ้าบวชมาแล้วไม่ละก็ถือว่าภัยอันตรายทั้ง4อย่างก็จะเข้าครอบงำและที่สุดแล้วก็อยู่ในพรหมจรรย์ไม่ได้นั่นเองญาติโยมสาธุชนทั้งหลายภาษาธรรมในครั้งนี้อาตมาภาพขออนุพรให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจะมีความสุขมีความเจริญในทุกนาการเทอญเจริญพร